ตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับหน้าตาช่างในศึกมวยเดชวิถีไทยบวกสิทธิ์หนุ่มน้อยพวกนี้นะครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศทูปาเตมีนะครับผมก็ถ่ายทอดทั้ง2รอบนะครับ4คู่แรกทาง Prime TV นะครับแล้วก็4คู่หลังทางช่อง8หมายเลข27นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่10โมงครึ่งยาวยันถึงบ่าย2โมงครึ่งต่อไปที่ช่อง7เลยนะครับวันนี้ก็มีมวยรักมวยชอบทั้ง8คู่มาฝากกันนะครับผมก็คู่แรกเลยเสือจันทร์ซอยชลโชตนะครับหรือว่าวันนี้ใช้เสือจันทร์นะครับเจอกับเพชรดำนายุคหนุ่มสารยาหรือว่าจิตสารยา116ปอนด์นะครับผมเสือจันทร์ก็มาน้ำหนักสบายหน่อยมาขาดไปปอนด์นึงเลยส่วนเพชรดำนะครับผมก็มาน้ำหนัก116พอดีคู่นี้เนี่ยในเรื่องของแรงปะทะเนี่ยถือว่าไม่ต่างกันแต่จะต่างกันที่รูปร่างความสูงนะครับซึ่งเสือจันทร์นี่โอ้โหจะสูงพอสมควรเลยแล้วก็มีลูกขวางมีลูกแทงแล้วยิ่งความมั่นใจล่าสุดกำลังดีเลยผมมองว่าตอนนี้สภาพร่างกายเสือจันทร์กำลังเข้าที่เข้าทางแล้วก็ทีมงานที่799เน้นมาเต็มที่เลยส่วนคู่ที่2ครับจนทอง POK PVC เจอกับขุนพลเอกมังนนท์127ปอนด์คู่นี้ก็น่าสนใจตรงที่เก๋าเจอกับสดเลยเก๋าก็ทวนทองครับแต่เพิ่งกลับมาร่างกายยังอืดๆหน่อยเจอกับขุนพลล่าสุดที่ชนะมาโอ้โหเจอซีต้าวันนั้นกดน็อกไวเลยวันนี้ผมว่าก็ยังผลก็ยังดูได้เปรียบในเรื่องของบรรยากาศรวมไปถึงเรื่องแรงปะทะความใหญ่ด้วยนะครับก็ยังชอบที่ขุนพลนะครับครบเครื่องกว่าส่วนคู่ที่3เพชรสุพรรณปอประจันศรีเจอกับอัญชันเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตนะครับหรือว่าเจ้านำขบวนเอกโปรทีมแอนเซลนะครับก็ที่สูงยาวๆ180กว่าเลยเจอกับเจ้าเพชรสุพรรณโอ้โหเพชรสุพรรณนี่เต็มที่ให้ไม่ถึง170เลยยังไงก็ต้องอัญชันไปก่อนเลยใหญ่ยาวนะวันนี้ถ้าไม่โดนเตะขาน็อกซะก่อนนะครับส่วนคู่เอกทางช่องพายทีวีทางเพจพายทีวีนะครับผมปานเทพเอกมังนนท์เจอกับพายพยัคฆ์สอสมหมายคู่นี้นี่ถือว่าครบเครื่องเลยพายพยัคฆ์นี่จะได้ยาวหน่อยแต่ปานเทพเนี่ยจะครบเครื่องมีต่อยหมัดมีเข่าในคู่นี้ผมชอบทางด้านที่ทางด้านปานเทพนะมีหมัดมีแข้งมีเข่าด้วยครบเครื่องกว่าผมมองว่าหลากหลายกว่าส่วนรอบหลัง4คู่นะครับผมพยาคุดกับอสูรน้อยคู่นี้เนี่ยจองสกอร์ต่ำไปเลยมีโอกาสไม่ครบยกสูงแต่ใจเลือกก็ทางด้านพยาคุดน้ำบัดสอกคมส่วนคู่ที่6ลูกนิมิตกับสานิทคู่นี้แก้มือกันลูกนิมิตเคยชนะมาแต่ผมมองว่าพรุ่งนี้สานิทมีโอกาสแก้แค้นล้างแค้นได้เพราะว่าไฟที่แล้วก็มองว่าคู่ขี้สูสีส่วนคู่รองนะครับสุภชัยเล็ก1ซับใหญ่เจอกับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับฝีมือจะอยู่ที่สุภชัยเข่าจะอยู่ที่ดามพองน้อยแล้วก็ความเก๋าแต่พรุ่งนี้ผมยังชอบที่ฝีมือของสุภชัยดูว่าสภาพร่างกายแรงปะทะดีกว่านะเวทนี้132ดูว่าเข้าทางสุภชัยเล็กกว่าส่วนคู่เอกสมิงเดชกับทางด้านจรวดศึกโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนซ้ายเจอกับซ้ายนะครับแต่ผมมองว่าชั่วโมงนี้ซ้ายของสมิงเดชกำลังมั่นใจกำลังหนักแรงถึงแม้ว่าจะชกกลางวันแต่ไม่ใช่บีบน้ำหนักเลยน้ำหนักสบายๆนะผมมองว่าสมิงเดชก็มีโอกาสเอาชนะจรวดศึกไปได้ฝากไว้8คู่พรุ่งนี้นะครับผมเสือจันทร์ฉุนพลอัญชันปานเทพพยาคุดสานิทแล้วก็สุภชัยเล็กแล้วก็ปิดท้ายด้วยสมิงเดชนะครับผมก็ถ้ารักและชอบและเชียร์เหมือนกันก็ตามกันมาได้นะครับส่วนใครจะสวนได้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ